เกมที่อลงกรฝีมือช่างผู้ตัดสินนะครับบุรีรัมย์ชนะมา2นัดติดส่วนเพื่อนตำรวจชนะมา3นัดรวดเริ่มมาธีรธรได้ปั่นลูกฟรีคิกทักทายรัตนัยก่อนแต่ก็ถูกชกออกมาได้ยัง 0-0 แล้วลูกฟรีคิกเข้ากรอบแต่ว่าไม่คมพอที่จะกินรัตนัยได้ธีรธรหาจังหวะแล้วชิปให้กับทางกัมเมโลก่อนซาเลสปากประตูโล่งแบบนี้ก็เซตก่อนซาเลสเลยครับ 1-0 นาทีที่9เท่านั้นที่บุรีรัมย์ได้ประตูต้องการมามีอดุลมาสไลด์จังหวะภาพช้าเห็นว่าบอลการสไลด์ของอดุลเนี่ยข้ามเส้นไปแล้วนะครับก่อนที่จะสไลด์ได้ก่อนกัมเมโลดึงหลอกรัตนัยเนี่ยครับบอลข้ามไปแล้วกระโดดออกมามาโดนทีมแตมินแล้วรวมมือของรัตนัยเข้าประตูไปอีกครั้งหนึ่งก็เลยหมดปัญหาไปไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าได้หรือไม่ได้ประตู 1-0 ที่บุรีรัมย์ขึ้นนำตัดมาลูกฟรีคิกของทางผู้ตัดสินบ้างลุ้นประตูตีเสมอจากเซกิโอซูเลสก็ทำอะไรเป็นโปก้านันต์แต่มาตรงนี้เป็นโปก้าครับที่ได้ยิงจะทำอะไรศิวลักษณ์เทศสูงเนินไม่ได้ลูกฟรีคิกไกลของสุดชาวบ้างบอกคุกคีไปมาปอกแป้งยังไม่ไปไหนไกลครับมีตัวเปิดมาที่กาเมโลตั้งมาให้ฟาดของอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็ตรงตัวรัตนัยครับประตูที่2ยังไม่มาจุกเหมือนกันครับเจอฟาดใส่หน้าอกแบบนี้ของรัตนัยยัง 1-0 ลูกเตะมุมบอกคลุกคลิกมาแล้วเกือบจะเป็น 2-0 มีตัวคุมเส้นพยายามจะเหยียบบอลกลายเป็นเกือบจะเหยียบเข้าประตูตัวเองครับตัดมาครึ่งหลังลูกฟรีคิกของทางสุชาวก็เข้ามือรัตนัยยังไม่ได้ประตูที่2นะครับคู่นี้นัดแรกบุรีรัมย์ชนะ 2-0 ปีแล้วบุรีรัมย์ชนะ 3-1 มาปีนี้ยัง 1-0 อยู่แล้วประตูที่2ก็ยังไม่มาครับเปาโลกอนซาเลสเต็มข้อแต่ตรงตัวรัตนัยสุชาวเติมต่อที่ทอนเติมต่อที่ทอนเติมแล้วปัดมาเข้ามือรัตนัยแล้วลึกเกินไปยัง 1-0 เท่าเดิมดูจังหวะที่น่าจะเป็น 2-0 เหลือเกินแต่รัตนัยซุปเปอร์เซฟแล้วครับยังแค่ 1-0 เท่าเดิมเทียทอนเองก็ไปเปิดลึกเข้าซองของรัตนัยลูกฟรีคิกมาโดนเคลียร์ออกมาได้เติมต่อโดยสุชาวโคกมาให้กับธนศักดิ์สีใสโดนเกี่ยวด้านหลังโดยอดุลหมื่นสมานจุดโทษแหละครับอลงกรพิมพ์ช่างบอกเป็นจุดโทษแล้วมาดูว่าอดุลจะโดนอะไรมากกว่านั้นใบแดงครับทำให้เพื่อนตำรวจเหลือแค่10คนในนาที63ครับแล้วบุรีรัมย์ได้จุดโทษมาดูว่ามือสังหารของบุรีรัมย์จะเป็นใครจากจังหวะที่ธนศักดิ์ไม่รับนะครับผู้รับ2คนไม่เกี่ยวจังหวะนี้อดุลก็เป็นตัวสุดท้ายพอดีที่ไปเลาะข้อเท้าจากด้านหลังใส่ธนศักดิ์เป็นดาวิดโรเชล่าหลอกรัตนัยไปคนละทาง 2-0นาที65ครับที่บุรีรัมย์ได้ประตูตอกย้ำว่าพวกเขาชนะแน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็แชมป์แน่ๆเหมือนกันแล้วเพื่อนตำรวจเหลือแค่10คนเท่านั้นนะครับดูโรเชล่าหลอกรัตนัยคนละทางนี้หลอกยิงไม่หน้าเท้านะครับเพื่อนตำรวจก็ยังไม่ละความพยายามบอลย้อยมาตรงนี้สิวละขวาไม่อยู่เลยเสร็จสัวจ้าสาลีพิมพ์เลยครับนาที67ที่เพื่อนตำรวจเองก็ปลุกความหวังตัวเองไม่ยอมให้ทางบุรีรัมย์ทิ้งห่างออกไปได้ไกลเหลือชาติพวกเขาต้องการคะแนนในเกมนี้นะครับเพราะตอนนี้ TOT เนี่ยตีเสมอชลบุรีได้เพื่อนตำรวจแต่แพ้ไม่ได้แพ้ตกทันทีเพราะ Head to Head เป็นรอง TOT อยู่มีความหวังจากลูกยิงของเหลือชาติสารีพิมพ์นะครับไล่มา 1-2 นาที67แล้วมาต่อโอกาสทองตรงนี้ของซึกโอ้สุดเลสไม่เข้ากรอบมีช่องซัดด้วยซ้ายแต่ไม่แม่นพอเพื่อนตำรวจก็มีโอกาสยิงกันนะครับบุรีรัมย์ก็ลุ้นประตูที่3เหมือนกันโดยอนาวินโยกได้ซ้ายแต่ก็โด่งไปเยอะครับอนาวินจูจีนยังประตูที่3ยังไม่มาในช่วงท้ายครับขอยาวขึ้นหน้ามาของบุรีรัมย์แล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้เอาชนะเพื่อนตำรวจไปได้2ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับส่งให้เพื่อนตำรวจตกชั้นแล้วครับการมอบเหรียญรางวัลพร้อมถ้วยแชมป์นะครับทาง TVL คุณอัดด็อกเตอร์อัดด็อกเตอร์แล้วครับด็อกเตอร์อัดเกาะสงขลาครับท่านผู้ว่ามนตรีชัยพันธ์นะครับต่างจริยาวุฒิชิตสิริ
รางวัล1 10ล้านบาทครับรับมอบโดยกัปตันทีมเบอร์2อย่างศิวรักษ์เทศสูงเนินจากธนูติชมาแล้วก็กัปตันทีมเบอร์1ครับสุชาวมารอรับถ้วยอย่างเป็นทางการครับแล้วก็เป็นแชมป์2สมัยซ้อนของบุรีรัมย์ครับปีหน้ามีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของประเทศไทยที่คว้าแชมป์3สมัยซ้อนให้ได้ว่าจะทำได้หรือไม่ครับก่อนหน้านี้มีแค่ทำได้แค่2สมัยซ้อนเท่านั้นปีที่เหนื่อยหนักแต่ก็สุดท้ายชื่นมื่นของบุรีรัมย์ครับในปีนี้ที่เราทราบว่าเขาไต่ระดับคะแนนมาตั้งแต่เกือบจะท้ายตารางขึ้นมาเลยนะครับพอช่วงแรกเปิดฤดูกาลมาเนี่ยต้องมีภารกิจใน AFC Champions League ทำให้คะแนนในลีกไม่ดีเท่าไหร่แต่พอว่างเว้นจากงานทั่วเอเชียมาแล้วกลับมาเล่นในลีกว่าเราก็เดินแบบมั่นคงมาจนถึงวันนี้เป็นแชมป์เลยครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น